ธรรมเทศนาชุดนี้ได้นำมาจากหนังสืออาจาริยธรรมโมทยานซึ่งมีความหมายว่าอุทยานธรรมะของอาจารย์ซึ่งได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์สายพระป่าโดยมีทั้งสิ้นรวม19กันในคลิปพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งสำนวนโวหารและเนื้อความของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เทศไว้ให้ตรงที่สุดข้อความต่างๆขอให้ทุกท่านพิจารณาโดยธรรมแล้วท่านจะได้รับความรู้ความจริงเพราะธรรมคือของจริงหากในคลิปมีข้อผิดพลาดประการใดกราบขอขมาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไว้ณที่นี้ด้วยพระธรรมเทศนากันที่7สุจินโนวาทโอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนกามกิเลสกามนี้มันหมุนรอบโลกมันเป็นเจ้าโลกกามกิเลสนี้แหละที่ทำให้เกิดสงครามต่อสู้กันเกิดก็เพราะกามตายก็เพราะกามรักก็เพราะกามชังก็เพราะกามกามทุกอย่างนี้เรียกว่ากามกิเลสการต่อสู้กามกิเลสเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่กามกิเลสนี้ร้ายนักมันมาทุกทิศทุกทางความพอใจก็คือกิเลสความไม่พอใจก็คือกิเลสกามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มฉันใดก็ดีกามตัณหาที่ไม่พอดีภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นแหล่งก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดอยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจใจนี่แหละคือตัวเหตุทำความพอใจให้อยู่ที่ใจนี่มันเพียรและตั้งสัจจะให้มั่นรักษาศีลรักษาตารักษาหูรักษาตัวรักษาปากสำรวมอินทรีย์รักษาธาตุ4ขันธ์5พิจารณาเข้าไปตัจจะปัญจกะกรรมฐาน5กายคตากรรมฐานพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนได้พวกหมูหมาเป็ดไก่มันก็เสพกามกันทั่วแผ่นดินอย่าได้ไปอัศจรรย์มีแต่ศีลสมาธิปัญญาผู้ใดรักษาศีลภาวนาเข้าจนเกิดสมาธิแล้วสติก็ดิ่งเข้าไปแล้วก็จะได้ทำจิตทำใจของตนให้บริสุทธิ์ให้มีสติสัมปชัญญะนำคืนออกให้หมดถ้ามีสติแล้วก็นำความผิดออกจากกายจากใจของตนอย่าลงสมมุติทั้งหลายมีรูปเสียงกินรสสัมผัสอย่าเอามาหมักไว้ในใจกามตัณหาเปรียบเหมือนแม่น้ำไหลไปสู่ทะเลไม่รู้จักเต็มสักทีอันนี้ฉันใดความอยากของตัณหามันไม่พอต้องทำความพอดีจึงจะดีเราจะต้องทำใจให้ผ่องใสตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในทานตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในสมาธิก็ดีทุกอย่างเราทำความพอดีความพอใจก็นำออกเสียความไม่พอใจก็นำออกเสียเวลานี้เราจะพักจิตทำกายของเราทำใจของเราทำใจของเราให้รู้แจ้งในกายในใจของเรานี้รู้ความเป็นมาวางให้หมดวางอารมณ์วางอดีตอนาคตทั้งปวงที่ใจนี่แหละเรื่องสังขารนี้สังขารมันปรุงสังขารมันแต่งมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวางอยู่นี่แหละอดีตอนาคตมันก็มานี่แหละตัดอดีตอนาคตลงหมดจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันละในปัจจุบันสว่างในปัจจุบันทำจิตทำใจของเราให้สว่างให้รู้แจ้งในมรรคในผลในศีลสมาธิปัญญาเอาที่ใจนี้แหละให้มันสำเร็จขึ้นที่ใจเวลาปฏิบัติจริง
กิเลสมันมาได้ทุกทิศทุกทางใจนี่มันสำคัญเหตุมันเกิดจากใจนี้ตั้งสัจจะจริงกายจริงวาจาจริงใจอย่าหลงไปตามเขาตามอารมณ์ละทิ้งความที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหมดนี้เป็นที่ตั้งของทานเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นที่ตั้งของพระนิพพานจงละและวางให้เป็นพุทโธละวางหมดก็เป็นสุขปล่อยวางก็สบายตัณหากามกิเลสนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งการฆ่ากันตายชิงดีชิงเด่นกิเลสตัวเดียวที่ทำให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงความรักความชังจะบังเกิดขึ้นในใจก็เพราะกามสอนให้พิจารณาถึงสังขารร่างกายพิจารณาเข้าไปถึงเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตัดจับปัญจกกรรมฐาน5กายคตากรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งของกามทุกเกิดอยู่ที่นี่สมุทัยก็เกิดอยู่ที่นี่น้อมเข้าขันธ์ทั้ง5ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟพิจารณากำหนดเข้าไปแล้วจะเห็นว่ากามนั้นเป็นของไม่อัศจรรย์อย่าได้หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำใจให้บริสุทธิ์ทำกายให้บริสุทธิ์ให้ถึงถีติภูตังนั่นแหละกามตัณหาก็จะหมดไปละวางถอนที่ใจพุทหายใจเข้าโทหายใจออกจะเอาพุทโธเป็นมรรคของใจหรือเป็นอารมณ์ของใจก็ได้เอาน้อยๆแต่ทำให้มากอาศัยความหมั่นความเพียรให้จริงวาจาจริงใจให้มีขันติบารมีอดทนทางกายอดทนทางวาจาอดทนทางใจความอดกลั้นเป็นบารมีธรรมอย่างเอกอาศัยความเพียรละกายทุจริตละวจีทุจริตละมโนทุจริตละให้หมดเอาศีลระวังตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์ทั้ง5อย่างนี้สำคัญตานี้เห็นรูปเกิดความพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีรูปที่มีวิญญาณก็ตามไม่มีวิญญาณก็ตามเอาศีลนั่นแหละเอาออกจากจิตจากใจของเราทำใจของเราให้สว่างรักษาหูเสียงมาทางหูเกิดความพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีนำออกให้หมดเอาศีลนั่นแหละนำออกให้หมดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเปรียบเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มฉันใดกามตัณหาที่ไม่พอดีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นแหล่งก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดทำความพอใจให้มีขึ้นในใจอย่าดื่มสุรายาเมาการดื่มสุรายาเมาเป็นการทำลายสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่ก้อนนะก้อนโมนี่เป็นที่ตั้งของศีลเป็นที่ตั้งของธรรมเป็นที่ตั้งของมรรคของผลการเรียนวิชาฝ่ายโลกก็อาศัยก้อนนี้แหละการจะรักษาศีลให้ทานก็เอาสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่แหละการบำเพ็ญบุญกุศลก็เอาสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่แหละเป็นที่ตั้งความโกรธความหลงอกุศลธรรมเมาทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นเรานั่นแหละเดือดร้อนเพราะฉะนั้นละให้หมดทำใจของตนให้ผ่องใสเอาใจละเอาใจวางเอาใจถอนละออกวางออกถอนออกจากจิตจากใจของเรานี้ใจของเราแต่งเอาได้แต่งให้เป็นบุญก็แต่งได้แต่งให้เป็นศีลก็แต่งได้แต่งให้อยู่ในพระไตรสรณคมตลอดชีวิตตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท10รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมตั้งอยู่ในศีล5ทำตนของตนให้เรียบร้อยการสระออกจากใจจาโคปฏินิสโคสระคืนถอนออกจากใจนี้เสียคนเรามักรักสุข
เกลียดทุกข์นี่หนักก็หนักอยู่ตรงนี้แหละไม่รับความจริงเราเกิดมานินทาสรรเสริญก็ดีอย่าไปรับเอามาหมักไว้ในใจปล่อยผ่านไปเสียความรักความชังความโลภความหลงเกิดขึ้นก็เพราะกิเลสมันเสวนากันอยู่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทั้งหลายก็ไหลมาจากเหตุให้ละเสียให้หมดวางเสียให้หมดให้ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในทานตั้งอยู่ในการบำเพ็ญกุศลละบาปทางกายทางวาจาทางใจบาปอันใดยังอยู่ให้ละเสียให้หมดกายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตนำออกให้หมดแล้วรักษากายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตไว้เมื่อนำทุจริตออกหมดแล้วจะเหลือแต่สุจริตธรรมตั้งอยู่ในศีลกายก็เป็นศีลวาจาก็เป็นศีลใจก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลตั้งขึ้นในจิตในใจละวางทุจริตธรรมสุจริตธรรมตั้งอยู่แล้วจิตก็เบาสบายอดีตที่ล่วงไปแล้วยังหอบเอามาหมักไว้ในใจก็เดือดร้อนต้องเอาศีลนั่นแหละนำออกให้หมดการละอารมณ์มรณาตัวนี้ตัวเดียวทั้งโลกเต็มแผ่นดินนี้มีแต่มรณาทั้งนั้นเราก็คนหนึ่งเราเกิดมาแล้วมันต้องมีความแก่ความเจ็บความตายทุกรูปทุกนามมันเป็นกงจักรใหญ่ให้มนุษย์และสัตว์เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ในไตรโลกทั้งสามนี่แหละไม่พ้นไปสักทีตัดอดีตอนาคตเป็นอันเดียวกันอดีตอนาคตมีมาแต่ดึกดำบรรพ์ทำดีก็ดีทำร้ายก็ดีมุ่งอยู่ที่กามตัณหานี่แหละความพอใจก็ตัณหาความไม่พอใจก็ตัณหาภวตัณหาก็ดีวิภวตัณหาก็ดีทั้งสามนี้ละให้สิ้นมันเกิดขึ้นในใจก็นำออกจากจิตจากใจของตนเสียศีล5อยู่ที่ขา2แขน2หัว1รูปเสียงกลิ่นรสกามอารมณ์ทั้ง5ปล่อยให้ผ่านไปผ่านมาดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าเรื่องราวเต็มโลกเต็มบ้านเต็มเมืองเราก็วางเสียละเสียละอยู่ที่กายที่ใจของตนนี่แหละอย่าไปละที่อื่นการหอบอดีตและอนาคตมาสุ่มไว้ในใจก็เป็นทุกข์ตัดออกให้หมดหูของเราตาของเราจมูกของเราก็เป็นปกติอยู่แล้วรูปเสียงกลิ่นรสกามอารมณ์อันนั้นต่างหากปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมาอย่าเอามาหมักไว้ในใจใจของเราก็ไม่ได้ไปไหนมันก็ตั้งอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเราก็ตัดอื่นๆที่ผ่านไปผ่านมาออกเสียทำใจของเราให้มันสงบมันก็ต้องวางหมดตาหูจมูกลิ้นกายทั้งอดีตอนาคตอันใดที่ได้ยินมาพอแล้วได้เห็นมาพอแล้วอยู่ทั้งโลกก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีอันใดก็ดีวางอยู่ที่นี่แหละละอยู่ที่นี่แหละความหลงก็พอแล้วโลภก็พอแล้วโกรธก็พอแล้วความโศกความเศร้ากิเลสตัณหาความพอใจความไม่พอใจก็ตัณหาแหละละมันเสียธรรมมาธรรมเมาอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันตัดตัณหาตัดกิเลสตัดมานะทิฏฐิตัดความยึดมั่นถือมั่นของตนให้เสร็จลงก็สงบได้อดีตมันล่วงไปแล้วไม่ต้องคำนึงถึงถือเอาบุญเอาบาปในปัจจุบันเราทำบุญทำบาปบุญบาปอันนี้แหละพาหมุนไปในปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วเป็นมาแล้วอย่าไปคำนึงถึงเอามาเป็นอารมณ์อดีตอนาคตตัดออกให้หมดอัตหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนให้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมตลอดชีวิตเอาพุทโธเป็นมรรคเป็นอารมณ์ของใจมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอารมณ์ของใจอย่าให้เป็นธรรมเมาคิดเมาอ่านเมาอดีตเมาอนาคต
ใช้การไม่ได้ตัดอดีตอนาคตลงให้หมดจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันวางในปัจจุบันแจ้งอยู่ในปัจจุบันตั้งความสัตย์ลงไปว่าเวลานี้เราทำจิตทำใจให้สงบอย่าไปคิดอดีตอนาคตผ่านไปแล้วเอาปัจจุบันนี่แหละเป็นที่ตั้งอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเอาความอดกลั้นเป็นบารมีธรรมอาศัยความเพียรละกายทุจริตละวจีทุจริตละมโนทุจริตเอาอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องกั้นโดยตั้งความสัตย์เข้าให้จริงกายจริงวาจาจริงใจอดทนทั้งกายอดทนทั้งวาจาอดทนทั้งใจละบาปทางกายละบาปทางวาจาละบาปทางใจให้หมดก็เป็นสุขใจตั้งอยู่ในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษากรรมบถศีลรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ศีล8รักษาตาหูจมูกลิ้นกายให้หมดจดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเปรียบเสมือนแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มฉันใดกามตัณหาที่ไม่พอก็ดีภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นแหล่งก่อให้เกิดทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดจนธาตุ4ขันธ์5แตกดับนั่นแหละจึงจะหลุดพ้นจากตัณหาเหล่านี้ให้ตั้งอยู่ในศีลอดีตที่ล่วงมาแล้วอย่าไปคำนึงมาเป็นอารมณ์ตัดอดีตอนาคตลงให้หมดอัตหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมตลอดชีวิตนั่นแหละจึงจะหลุดพ้นจากตัณหาทั้งปวงของเก่าปกปิดความจริงการเจริญภาวนาโดยยึดเอาอายตนะภายใน6อย่างมาเป็นอารมณ์เพื่อทำให้ใจสงบการพิจารณาต้องน้อมนำเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันก็วางเองหลวงปู่มั่นได้กล่าวว่าเหตุก็ของเก่านี่แหละแต่ไม่รู้ว่าของเก่าของเก่านี้ได้แก่ขาแขนตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเวลาปฏิบัติภาวนาก็ให้พิจารณาอันนี้แหละให้รู้แจ้งภายในจึงจะไปนิพพานได้นักปฏิบัติต้องพิจารณาตรงที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อให้พิจารณากายพิจารณาใจให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่ายผู้ปฏิบัติต้องน้อมเข้าหาสมมุติให้เกิดเป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นพิจารณาให้รู้แจ้งสมมุติให้เกิดเป็นวิมุตติให้รู้ถึงของเก่าซึ่งไม่จีรังยั่งยืนจะต้องผุเน่าเปื่อยไปในที่สุดต้องน้อมเข้ามาสู่ใจรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์พิจารณาใจให้รู้แจ้งเป็นจุดแล้วค่อยขยายออกไปกำหนดทุกข์เอาจนรู้รู้เหตุรู้ผลรู้เท่าเหตุเหตุดับปัจจัยทั้งหลายก็ดับอวิชชาความมืดก็ดับให้รักษาพระไตรสรณคมให้แน่นหนารักษาพระไตรสรณคมให้ตลอดชีวิตรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์อย่าลืมตัวเอาใจนี้แหละเป็นผู้รู้ให้พิจารณากายใจนี้ให้รู้แจ้งใจเป็นตัวเหตุเอาใจนี้แหละเป็นผู้เห็นเอาใจนี้แหละเป็นผู้ละเป็นผู้วางเอาใจนี้แหละเป็นผู้ถอนถอนทุกสิ่งทุกอย่างถอนกิเลสถอนอยู่ที่ใจนี่แหละละอยู่ที่ใจนี่แหละเอาศีลนี่แหละนำออกให้หมดอดีตอนาคตของตนต้องละให้หมดอดีตอนาคตมันมาตั้งแต่ดึกดำบรรตัดอดีตอนาคตแล้วจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ในปัจจุบันละอยู่ในปัจจุบันวางอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นพุทโธจึงเป็นธัมโมน้อมเข้ามาหาใจนี้กำหนดอยู่ทุกแห่งทุกหนกำหนดไว้ให้รู้ใจของตน
อุปทานทั้ง5อนิจจังทั้ง5ทุกขังทั้ง5อนัตตาทั้ง5ก็เกิดมาจากใจนี้แหละวางเสียให้หมดนิจจังตั้งอยู่คงที่เที่ยงอยู่อนัตตาทั้ง5วางหมดแล้วอัตตาตั้งอยู่ภายในรู้แจ้งอยู่เราอาศัยอนัตตาอยู่ตลอดไปพิจารณาตัจจปัญจกรรมฐาน5กายคตากรรมฐานมีเวลาโอกาสนั่งทำความสงบกำหนดทุกข์เอาจนรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุวันนี้นำทุกข์มาให้พิจารณาใจให้รู้แจ้งเป็นจุดแล้วค่อยขยายออกไปกำหนดทุกข์เอาจนรู้เหตุรู้ผลรู้เท่าเหตุดับปัจจัยทั้งหลายก็ดับอวิชชาความมืดก็ดับต้องหมั่นรักษาใจนี่แหละศีลก็บัญญัติลงที่ใจนี่แหละสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีบัญญัติลงในใจในกายนี่แหละ2 อย่างเท่านี้รู้ทางกายก็วางได้หมดรู้ทางกายมันก็รวมเข้ามาในใจนี่คิดดีคิดชั่วก็ใจนี่แหละปฏิบัติกายวาจาใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นในดวงจิตเจตนาเป็นตัวกรรมบุญเจตนาเป็นตัวกรรมบาปน้อมเข้ามาหาที่ฐานมันตั้งอยู่ที่ฐานอาศัยความเพียรทำให้มากทำใจให้บริสุทธิ์อันใดมันขัดข้องในใจนี้จาโคปฏินิสโคสละคืนเสียการบำเพ็ญต้องปฏิบัติเรื่อยเวลามีโอกาสก็ต้องทำตั้งสัจจะจริงกายจริงวาจาจริงใจขันติบารมีอดทั้งกายอดทั้งวาจาอดทั้งใจตีติขะอดกลั้นทนทานเป็นบารมีอย่างเอกส่วนบารมีก่อสร้างนั้นมาแต่อดีตชาตินับอเนกอนันต์ตาหูจมูกลิ้นกายสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นบุรุษสตรีสมบูรณ์แล้วอันใดก็บารมีมาส่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามนั้นอติตาธรรมเมาอนาคตาธรรมเมาอดีตก็เป็นธรรมเมาอนาคตก็เป็นธรรมเมาจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ในปัจจุบันละอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธจึงเป็นธรรมโมปัจจุบันก็พอแล้วอดีตไม่ต้องคำนึงถึงความเกิดแก่เจ็บตายวันคืนเดือนปีสิ้นไปหมดไปอายุของเราก็สิ้นไปหมดไปมันบำเพ็ญจิตบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาใช้นากับโมของเราไปเรื่อยๆมองดูท้องฟ้าเห็นดวงดาวเต็มไปหมดการเกิดการตายก็ไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายกายเป็นที่เกิดของธรรมอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ตัณหามักจะเกิดในปัจจุบันเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางวาจาเกิดขึ้นทางใจสังขารกับสมุทัยนี้เป็นอันเดียวกันเวลากำหนดจิตเข้าไปจึงเห็นนึกถึงภาพคนนั้นคนนี้จนนอนไม่หลับทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้สมุทัยก็เกิดขึ้นตรงนี้นิโรธความดับทุกข์ก็เกิดอยู่ที่นี่เหมือนกันเกิดอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากที่อื่นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วพิจารณาให้รู้แจ้งตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมศีลคือการนำความชั่วออกจากกายจากใจของตนนำความผิดออกจากกายจากใจของตนเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นหนทางที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดไปให้รู้เหตุของความทุกข์ทางดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสติที่รู้เท่าทันคิดขึ้นเรื่องใดก็ดับคิดท่าใดก็ดับถ้ามีสติพร้อมกับปรุงขึ้นดับปรุงขึ้นดับเรียกว่าสติพร้อมกันคิดไปก็หลงไปลืมไปแปลว่าไม่มีสติถ้ามีสติแล้วคิดขึ้นร้ายก็ดีคิดดีก็ดีรู้พร้อมกันนั่นแหละสติรู้พร้อมกันดับลงทันทีนั่นแหละตัวสตินี่สำคัญถ้ามีสติก็มีปัญญาพร้อมกันคิดขึ้นรู้พร้อมคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตาม
หลงก็ตามโกรธก็ตามคิดขึ้นแล้วมีสติมันก็ดับไปทันทีไม่ต้องไปคุมมันมีสติแล้วจะมีปัญญาเมื่อไม่มีสติก็จะเผลอแล้วก็จะหลงไปตัวสติครั้นเกิดขึ้นพร้อมกันทุกๆเมื่อแล้วเมื่อเวลามันเกิดขึ้นพร้อมกันคราวใดจะดับพร้อมๆกันถ้าไม่มีสติก็จะไม่ดับไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรจะเอาแต่ความสำเร็จให้ได้เหลวไหลไปเสียเมื่อมีสติก็ต้องมีความเพียรความเพียรนั้นต้องรู้จักปฏิบัติเหมือนกันถ้าไม่รู้จักปฏิบัติก็เพียรผิดไปความเพียรกับความมีสติคืออันเดียวกันมีสติแล้วใจก็ผ่องใสเบิกบานไม่หลงไม่ลืมคิดอย่างไรขึ้นมันก็จะดับลงไปพร้อมกับความคิดขึ้นนึกขึ้นตัวสติจึงสำคัญยิ่งนัก